สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำลิงก์ที่มันยาวๆให้สั้นลงนะครับเขาเรียกว่าวิธีการช็อตลิงก์นะครับโดยใช้เว็บไซต์ตัวนี้นะครับเว็บไซต์ Bitly นะครับ BITLY นะครับ Bitly วิธีการก็คือสมมติว่าเราจะเอาลิงก์หน้า YouTube ของผมนะครับลิงก์มันยาวนะครับแล้วก็ลิงก์มันยาวเราจะทำให้มันสั้นลงวิธีการก็คือเราเข้าในเว็บ bitly.com จากนั้นไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดวางลิงก์ที่เราก๊อปปี้ตะกี้แล้วก็กดตรงนี้นะครับจากนั้นก็จะได้ลิงก์ที่สั้นๆเอาไว้ส่งเพื่อนเอาไว้แชร์ Facebook เอาไว้ส่งในแชทใน LINE เอาไว้ลงช่องทางต่างๆนะครับคือ copy ลิงก์ตรงนี้นะครับลิงก์ที่มันสั้นนะครับยกตัวอย่างนะครับ copy ถ้าสมมติว่าเราไปวางก็เรากดเติมจากนั้นลิงก์สั้นๆเนี่ยจะพาไปยังลิงก์ต้นฉบับที่เราทำตะกี้ครับง่ายๆนะครับขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ